สวัสดีค่ะวันนี้หม่ำระดาจะพาเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจะพาไปดูวัดบางยี่หนวัดนี้เคยเป็นที่ประทับเสวยพระกรยาหารค่ำของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นครั้งที่1การเสด็จประพาสต้นในปีพุทธศักราช2447หรือรอศ.123นั้นเป็นการเสด็จเพื่อทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถตามคำแนะนำของหมอหลวงโดยใช้เรือพระพาพ่วงเรือไฟไปถ้าจะประทับแรมที่ไหนก็จอดเรือพระพาประทับแรมที่นั่นพระองค์ทรงต้องการเสด็จประพาสอย่างเงียบๆโดยไม่ให้ราษฎรรู้จักพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดกระบวนเรือที่เรียกกันว่ากระบวนประพาสต้นพระองค์ทรงเรือมาดเก๋งสี่แจวเหมือนอย่างที่ข้าราชการทั่วไปใช้ในขณะนั้นมีเรือประทุนสี่แจวเป็นเรือเครื่องครัวพ่วงเรือไฟเล็กไปเพียงสองลำมีพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จอีกหลายพระองค์เช่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพต้นการเดินทางไปวัดบางยี่หนในปัจจุบันค่อนข้างสะดวกสบายใช้ถนนกรุงเทพสุพรรณบุรีสาย340พอเห็นหลักบอกหมายเลข57ทางด้านขวามือให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด้านขวาจะผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อของสุพรรณบุรีร้านก๋วยเตี๋ยวในเท้าขับรถตรงไปเรื่อยๆตามถนนเล็กๆสองข้างถนนจะเป็นบ้านสลับกับที่นาชาวบ้านมีไฟฟ้ามีน้ำประปาใช้ขับรถไปไม่ถึง15นาทีก็ถึงตัวจังหวัดซึ่งมีความเจริญเหมือนเมืองใหญ่ทั่วไปของประเทศไทยเรากำลังเดินทางใกล้ถึงวัดบางยี่หนแล้วนะคะจะขอเล่าถึงการเสด็จประพาสต้นรอศ.123นะคะก็จะเป็นการเสด็จทางชลมารคแล้วก็ใช้รถไฟเป็นหลักมีจุดเริ่มต้นจากพระราชวังบางปะอินเริ่มตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2447ผ่านจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพธนบุรีสมุทรสาครราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและกลับสู่บางปะอินแล้วเสด็จโดยทางรถไฟกลับสู่กรุงเทพเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2447วันที่5สิงหาคม2447พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรที่ว่าการเมืองสุพรรณบุรีวัดมหาธาตุหลักเมืองและวัดป่าเลไลแล้วเสด็จโดยทางเรือล่องมาประทับแรมที่บางประม้าทรงเรือพระที่นั่งเล็กประพาสทางใต้และได้ประทับเสวยพระกรยาหารค่ำที่วัดบางยี่หนวัดบางยี่หนสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2350เดิมชื่อวัดบางฉี่หนมาประมาณปีพุทธศักราช2420ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดบางยี่หนเพราะรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นที่นี่ถึง2หนและนี่คือศาลาริมน้ำบริเวณหน้าวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่จำได้ว่าสมัยเด็กๆ เคยมานั่งเล่นที่ศาลาริมน้ำนี้ตอนนั้นศาลาทำด้วยไม้สภาพก็เก่าเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาคลองยี่หนเป็นคลองที่ขุดมาตั้งแต่สมัยโบราณและมีประตูระบายน้ำบางยี่หนในปี2504วัดบางยี่หนมีพระอุโบสถสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2524พระประธานในโบสถ์เป็นพระปางสะดุ้งมารศิลปะสุโขทัยสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2420นอกจากนี้ยังมีหอสวดมนต์กุฏิสงฆ์วิหารสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2450ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ยาว7วา2ศอกสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2456
และวิหารหลวงพ่อขาวประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิพระเครื่องกรุวัดบางยี่หนมีชื่อเสียงทางด้านพุทธคุณเด่นทางด้านอยู่คงและแคล้วคลาดบรรดาไม่ได้พาเข้าไปชมภายในพระอุโบสถเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบางยี่หนก็เป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังมีร่องรอยหลักฐานเหลืออยู่ให้เราสามารถจินตนาการได้ถึงสมัยอดีตกาลตั้งแต่ครั้งเมื่อเสด็จประพาสต้น